สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำระบบจัดการเอกสารนะครับที่จริงแล้วมันสามารถทำได้หลายอย่างนะครับตัวระบบนี้นะครับตัวระบบนี้เดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าพัฒนามาจาก PHP นะครับแล้วก็ Bootstrap นะครับฐานข้อมูลก็เป็น MySQL ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ใช้ Excel นะครับในตัวรันนะครับก็ที่จริงแล้วนอกจากจัดการเอกสารได้แล้วครับก็ยังจัดพวกเป็นจดหมายเวียนนะครับส่งจดหมายส่งนัดประชุมก็ได้นะครับระบบนี้ทําได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็ให้แอดมินแอดล็อกอินมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของพวกเอกสารนะครับนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งภายใต้หมวดหมู่ตรงนี้เราสามารถเพิ่มลดได้เองนะครับโดยที่มาที่ตัวนี้ครับจัดการหมวดหมู่จดหมายนะครับอย่างนี้ครับเช่นนี่ครับข่าวในวิทยาลัยเนี่ยในมหาลัยเนี่ยเราไม่เอาละเรากดลบทิ้งนะครับก็กดรีเฟรชสักทีหนึ่งครับมันก็จะหายไปนะครับสมมติว่าเราจะเพิ่มนะครับเป็นกลุ่มใหม่นี่ครับแล้วก็ save and return นะครับก็กด refresh ทีนะครับมันก็จะมาครับแบบนี้คือแล้วแต่เราจะจัดหมวดหมู่นะครับที่จริงเราจะทำเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบเก็บเอกสารจดหมายเป็นแบบข่าวอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เก็บเป็นแผนกก็ได้ครับเก็บเอกสารตามแผนกต่างๆนะครับที่จริงแล้วความสามารถมันมีอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็นี้ครับมาที่จดหมายนะครับหรือเอกสารนะครับสมมติว่ามาใส่ที่ข่าวอื่นๆแล้วกด add นะครับหัวข้อสมมติว่าใส่โมโม่ไปก่อนนะครับเครื่องมือนี้ก็สามารถจัดการเครื่องมือได้นะครับว่าเราจะใส่อะไรลงไปที่ละเอียดนะครับรูปภาพครับแทรกตารางวิดีโอทำได้หมดต่อไปหมดหมู่นะครับแล้วก็ไปที่อื่นๆนะครับข่าวอื่นๆความสำคัญนะครับแค่ทั่วไปอันนี้สังกัดนะครับอันเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับถึงตำแหน่งใครนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีครับเรื่องตำแหน่งถึงหัวหน้านะครับมีแนบไฟล์ไหมครับสวมีแนบไฟล์สวแนบเป็นรูปภาพไปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กด save and return ครับเรื่อง save นะครับก็มี3แบบครับ save and new ก็คือ save แล้วก็เริ่มเขียนเอกสารใหม่ save and edit ก็คือ save แล้วก็กลับ save มาที่ save เสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมแบบเนี้ย save and return ก็คือ save แล้วก็กลับไปที่หน้า add save and return นะครับอันนี้ขึ้น error อ๋อไปที่หัวข้โอเคครับคือมันใส่มั่วไม่ได้นะครับเป็นเอกสารจุ่มเอกสารครับก็ไปที่ข่าวอื่นนะครับพอมาที่ข่าวอื่นๆนะครับมันก็ยังไม่เจอถูกไหมครับที่ยังไม่เจอนะครับก็เป็นเพราะว่าตรงเนี้ยครับเราใส่หัวหน้าสาขาไปนะครับก็คือ user ที่เป็นหัวหน้าสาขาจะมองเห็นเท่านั้นนะครับแต่เราจะใส่ไปที่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ก็คือทุกคนก็จะมองเห็นเนี่ยครับก็จะมองเห็นแบบนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับเลข3ก็หมายความว่ามันมีทั้งหมด3คนนะครับที่3ยูเซอร์นะครับหรือว่า3คนนะครับที่ได้รับแล้วหมายความว่าสามารถกดดูได้นะครับว่ายูเซอร์ไหนเป็นคนอ่านนะครับเห็นไหมครับ
ต่อมานะครับจัดการความสําคัญนะครับกลับมาอีกทีนะครับตรงนี้ครับเรื่องอ่านเอกสารความประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถเช็คได้นะครับว่ามีคนมาอ่านเอกสารเราหรือยังนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับเผื่อแบบโมโมว่าเอ้ยก็อ่านเอกสารแล้วไงพอมาเช็คดูยังไม่ได้อ่านนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจัดความสำคัญครับแล้วก็เพิ่มได้นะครับอย่างครับมันมีอยู่แล้วนี่หว่าทั่วไปเราแก้ใหม่เป็นอื่นๆแบบนี้ครับเวลาเพิ่มใช่ไหมครับมันก็จะมีความสำคัญอื่นๆเข้ามาแบบนี้ครับต่อมาสังกัดครับอันนี้เราก็ทำเอาไว้เฉยครับว่าไว้จัดการสังกัดนะครับเปลี่ยนจากสังกัด12 2 3 4เนี่ยอาจจะเป็นแบบแผนกช่างแผนกการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปจัดการยูเซอร์ครับเราก็แอดยูเซอร์ใหม่ได้ครับนี่แอดเข้ามานี่ครับสถานะนี่ฮะสังกัดครับต่อมาจัดการสตาฟนะครับก็คือจัดการของแอดมินนะครับเพิ่มแอดมินเข้ามาส่วนเครื่องมือพวกนี้ครับก็เป็นปริ้นรายงานครับนี่ครับปริ้นรายงานออกมา Export into CSV นะครับก็จะปริ้นออกมาเป็น Excel นะครับกลับมาที่เอกสารนะครับเอกสารเนี่ยมันมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเข้าร่วมกับไม่เข้าร่วมนะครับสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับประชุมถูกไหมครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ให้มันเป็นการนัดประชุมได้นะครับเช่นทำระบบนี้เป็นระบบเกี่ยวกับประชุมนะครับส่งเอกสารการประชุมให้แผนกต่างๆนะครับพอแผนกต่างๆมาดูก็เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับพอกดเข้าร่วมปุ๊บนี่ครับมันจะมีคนเข้าร่วมเข้ามาอย่างเงี้ยครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้แบบไหนต่อมานะครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็สามารถจัดการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้นะครับเนี่ยครับกลับมาที่จัดการยูเซอร์นะครับนี่ครับกด add user ตรงนี้นะครับจะมีคำนำหน้านะครับคำนำหน้าหมายความว่าเกี่ยวกับเนี่ยครับหัวหน้าสาขาเราหัวหน้าสาขาเลขานุการอาจารย์อย่างเงี้ยครับก็คือมันจะมีผลกระทบส่งต่อไปที่ตอนที่เราส่งข้อมูลนะครับแล้วเราส่งข้อมูลเนี่ยมันสามารถเลือกส่งได้ตามรายชื่อตรงนี้ครับสมมติว่าเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารเฉพาะหัวหน้ามันก็ส่งเฉพาะ user ที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นคนอื่นก็จะไม่ได้รับพอจะนึกออกใช่ไหมครับส่งให้สังกัดแค่12อาจจะเป็นหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างอาจจะมี3คนอย่างเงี้ยครับสังกัดเนี่ยอาจจะเป็น32เป็นกองช่างแล้วคำนำหน้าเนี่ยหัวหน้าช่างเนี่ยมีหมด3 user 3คนข้อมูลเนี่ยก็จะส่งไปที่3คนนี้เท่านั้นโอเคครับนี่ก็คือระบบจัดการเอกสารนะครับหรือเป็นการนัดประชุมหรือว่าจัดการอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นแบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็คือมีลูกเล่นแล้วก็มีฟังก์ชันทำงานนะครับครบถ้วนทุกอย่างนะครับก็ถ้าใครสนใจจะให้เขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรือว่าทำแฟลตแอนิเมชันสื่อการเรียนสอนวางระบบอีลีนิ่งทำอีลีนิ่งนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ